ู้ชมด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่แฟนพันธุ์แท้ครับแล้วก็ในคืนนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับติดตามชมรายการของเราให้ดีเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพูดถึงเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คนทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะฮะชื่อของเขาเนี่ยนะครับจะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกครับมีคนเคยบอกไว้ว่าลูกแอปเปิล3ลูกนะฮะที่ต้องถูกจดจำลูกที่1ครับคือแอปเปิลของอาดัมแอนด์อีฟลูกที่2คือแอปเปิลของไอแซคนิวตันลูกที่3คือแอปเปิลของสตีฟจ็อบส์นี่คือชายที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เปลี่ยนโลกของพ.ศ.นี้และนี่คือบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เทียบเท่ากับวาเอดิสันและในเวลานี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของสตีฟจ็อบส์ผู้ให้กำเนิดบริษัทชื่อดังอย่าง Apple นั่นเองครับใครจะไปเชื่อครับว่าจากเด็กกำพร้าที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่บุญธรรมจะเติบโตมาเป็นวัยรุ่นที่เรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่กลับก้าวมาสู่การเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทด้วยวัยเพียง21ปีเท่านั้นโดยสตีฟจ็อบส์สร้างความตกตะลึงให้กับโลกไอทีครั้งแรกโดยการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องแรกของโลกในนาม Apple 1ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วไปสามารถใช้ได้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในวงของนักโปรแกรมเมอร์แต่เพียงอย่างเดียวนับจากนั้นเป็นต้นมาโลกไอทีก็ยังต้องตกตะลึงกันต่อไปเรื่อยๆกับสินค้าของสตีฟจ็อบส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Mac iPod iPhone หรือ iPad เรียกได้ว่าไม่ว่าสินค้ารูปแบบไหนออกวางจำหน่ายก็จะมีสาวกเข้าคิวรอซื้อกันอย่างใจจดใจจ่ออยู่เสมอและในคืนนี้เรื่องราวอันน่าสนใจของสตีฟจ็อบส์กำลังจะถูกเปิดเผยโดยแฟนพันธุ์แท้ที่ได้ผ่านการคัดกรองมาเป็นอย่างดีว่ารู้ลึกรู้จริงในทุกแง่มุมของสตีฟจ็อบส์ทั้งหมด5ท่านดังต่อไปนี้ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1คุณสุภรัตน์วิรัตนพรกุลนักศึกษาแพทย์ผมรู้จักกับผลิตภัณฑ์ Apple เป็นครั้งแรกจากเครื่องเล่นเพลงตัวนี้ครับ iPod Shuffle ผมชอบในความสมบูรณ์แบบและความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์ทำให้ผมอยากรู้ว่าเบื้องหลังของความสมบูรณ์แบบดังกล่าวมาจากใครซึ่งก็คือคนนี้ครับ Steve Jobs และหลังจากนั้นเขาก็ได้มาเป็นต้นแบบในทางความคิดและการใช้ชีวิตของผมผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2คุณขจรเกียรนายพาณิชย์โปรแกรมเมอร์บริษัททอมสันรอยเตอร์ผมนับถือศรัทธาในแนวคิดของสตีฟจ็อบส์ผู้ซึ่งสร้างสรรค์เทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างนี้ครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าแทบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมเกี่ยวข้องกับ Apple แทบทุกอย่างเลยครับหรือแม้แต่น้ำแข็งในงานแต่งงานของผมก็ยังเป็นรูป Apple เลยครับเรื่องอื่นผมอาจจะสู้ใครไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องสตีฟจ็อบส์ก็ผมไม่แพ้ใครครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3คุณยศศิริเพศสัตวเวชพนักงานร้าน i Studio ผมเป็นแค่เด็กต่างจังหวัดที่บังเอิญพบกับ Apple สุดยอดผลิตกรรมจากสุดยอดอัจฉริยะบุคคลที่มีนามว่าสตีฟจ็อบส์นับตั้งแต่วันนั้นผมพยายามตั้งใจให้ตัวเองเข้าใกล้กับ Apple ให้มากที่สุดผมจึงตัดสินใจสมัครเป็นพนักงานของร้าน i Studio ทุกวันนี้รอบตัวของผมเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ของ Apple วันนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าผมชื่นชอบในตัวของ Steve Jobs มากแค่ไหนครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4คุณวาทยากรพัทรเสนเจ้าของฉายาเมียสตีฟจ็อบส์สามารถตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับ Apple ที่คนรอบๆตัวสงสัยได้จนมีคนบอกกับเค้กว่ารู้เยอะอย่างเงี้ยเป็นเมียสตีฟจ็อบส์หรือไงในโลกเนี้ยไม่มีใครรู้จักสตีฟจ็อบส์ดีเท่าเค้กแล้วล่ะค่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5คุณสุนาธนสารอักษรเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สตีฟจ็อบส์คิดค้นขึ้นมาถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ใช้งานเนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในการนำเสนองานกับลูกค้ามาจากเครื่องมือต่างๆที่ผู้ชายคนนี้ได้สร้างสรรค์ขึ้นขอบคุณนะครับสตีฟจ็อบส์ที่ช่วยให้โลกและชีวิตของผู้คนนับล้านได้พัฒนาต่อไป
ี่คือผู้ว่าของเรานะฮะทั้ง5ท่านขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสำหรับกองเชียร์ของเราครับตอนนี้อยู่ที่ข้าวไทยตราพันดีครับเราจะเริ่มต้นเลยนะฮะแฟนพันธุ์แท้ด้วยแฟนพันธุ์แท้กับความเร็ว3วินาทีครับผมจะมีคำถามนะครับซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของคำตอบที่ทุกคนเนี่ยจะต้องตอบนะฮะถามไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับจะมีเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นถ้าเป็นชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อและนามสกุล first name last name จะต้องออกมาเนี่ยนะฮะท่านแรกเลยครับคือคุณสุภรัตน์นะครับมาเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในโลโก้แรกสุดของ Apple ตอบครับไม่ทันนะไม่ทันนะโอ้โหไม่ทราบไหมฮะทราบไหมครับเชิญแซงนิวตันถูกต้องครับโอ้ยไม่ทันนะไม่ยากเลยนะฮะคำถามไม่ยากเลยนะฮะอันนี้แต่เหมือนกับคุณสุวรรณแบบแซงนิวตันเหมือนช็อกเหมือนช็อกอยู่นิดนึงโอ้ไม่ได้นะฮะไม่ยากเป็นไงฮะคุณยศิริแล้วเฮ้ยยากมากคุณจอนยากไหมผมว่าน้องเขาตอบได้ครับแต่ว่าน้องเขาอึ้งอยู่พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะคุณจอนครับครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะฮะผู้ขายแผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกให้กับสตีฟจ็อบจนพัฒนากลายเป็นพิซซ่าตอบครับจอนลูคัสครับจอนสุคัสถูกต้องครับโอ้ยเยี่ยมมากฮะเยี่ยมมากครับคุณจอนอธิบายฮะจอนสุคัสเกี่ยวอะไรกับสตีฟจ็อบครับบริษัทพิซซ่าเนี่ยเกิดจากแผนกคอมพิวเตอร์ของบริษัทของจอร์จลูคัสครับสตีฟจ็อบก็สนใจที่จะซื้อแผนกนี้นะครับแล้วก็ปั้นบริษัทนี้จนกลายเป็นสตูดิโอแอนิเมชันอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับละเอียดมากพร้อมนะครับเฮ้ยคุณดูตื่นเต้นมากเลยคุณวอร์มตลอดเวลาเลยคุณก็สนิทคุณวอร์มตลอดเลยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพนักงานไอสตูดิโอทั่วประเทศดูคุณอยู่คุณยศสิริคุณพร้อมหรือยังโอเคครับพร้อมนะครับพ่อบุญธรรมของสตีฟจ็อบครับพอจ็อบครับถูกต้องครับว้าวเยี่ยมมากและจับตาดูของคนนี้ให้ดีนะนี่คือฉายาภรรยาสตีฟจ็อบนะฮะกดดันเลยกดดันตั้งแต่ต้นเลยเอาละครับคุณวาทยากรนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับบุคคลที่ทำให้จ็อบต้องลาออกจากบริษัทของตัวเองตอบครับจอห์นสกาลี่ค่ะถูกต้องครับไวมากไวมากทำไมจ็อบเขาต้องออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นมาด้วยเพราะอะไรฮะเริ่มแรกก็คือต้องบอกก่อนว่าสตีฟจ็อบเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างจะก้าวร้าวนะคะแล้วก็พูดตรงไปตรงมามากจนเกินไปครับซึ่งบางทีทำให้คนรอบข้างเนี่ยถึงขั้นแบบเอือมละอาแล้วก็มันเหมือนมันป่วนในบริษัทด้วยอะค่ะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนแทนที่จะช่วยให้บริษัทเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันมันแตกเป็นสองฝากอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าโอเคพอเถอะหยุดเถอะขอให้ไปคิดไปทำอย่างที่ตัวเองคิดที่อื่นที่ไหนก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะค่ะเอาละครับพร้อมนะครับพร้อมครับ3วินาทีเท่านั้นนะฮะครับหญิงสาวคนเดียวที่สตีฟจ็อบส์นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อรุ่นคอมพิวเตอร์ตอบครับลิซ่าเบรนนันจ็อบส์ถูกครับลิซ่าเป็นลูกสาวคนแรกของสตีฟจ็อบส์นะครับครับแต่ว่าเกิดไม่ได้เกิดกับภรรยาของสตีฟจ็อบส์คือก่อนหน้านั้นสตีฟจ็อบส์มีแฟนสาวคนหนึ่งบังเอิญมีลูกนะครับพอมีลูกแล้วตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงเราก็ทำบริษัทอยู่ลิซ่าก็ถูกทอดทิ้งสุดท้ายไม่รู้เป็นมายังไงมันเกิดอินสปิเรชันในตัวเขาครับว่าถ้าเขาทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเขาอาจจะเหมือนรักเหมือนลูกเขาก็เลยเอาชื่อลูกสาวมาตั้งเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ชื่อลิซ่าเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นที่3ของ Apple ครับเอาละฮะในรอบแรกเนี่ยนะฮะตอบได้กันทุกคนเลยนะครับจนเป็นคุณสุภรัตน์เนี่ยนะอาจจะมีความตื่นเต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคำถามที่คาดไม่ถึงจริงๆคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมเอาละครับในรอบที่2นะครับพร้อมนะครับคุณสุภรัตน์ครับพร้อมครับจะตอบท่านแรกเลยนะฮะครับทำใจสบายก่อนพร้อมนะครับตั้งใจฟังให้ดีครับพนักงานลำดับที่1ของ Apple ครับตอบครับสตีฟวอสเนียครับถูกต้องครับ
มันต้องอย่างนี้ซีฟจ็อบกับซีฟวอสเนียกเนี่ยครับครับคือ2คนนี้อายุห่างกัน5ปีครับโดยที่ซีฟวอสเนียกอ่ะคืออัจฉริยะด้านวิศวกรรมเลยแต่ว่าซีฟจ็อบอ่ะคือไม่เก่งเท่าวอสแต่วอสเนี่ยคือผลิตแผงวงจรอะไรได้เก่งมากแต่ทำเป็นงานอดิเรกเฉยๆครับซึ่งซีฟจ็อบเห็นว่าถ้าทำแค่นี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์มันน่าจะเอามาขายทีนี้เนี่ยเขาเลยพอก่อตั้งบริษัทอ่ะเขาเลยน่าจะให้10วอสเป็นพนักงานหมายเลขหนึ่งแต่ที่ซีฟจ็อบจริงก็ไม่ยอมหรอกสุดท้ายซีฟจ็อบก็ตั้งตัวเองว่าเป็นพนักงานหมายเลข0แทนเขาตั้งตัวเองเป็นพนักงานหมายเลข0ใช่ครับโอ้โหพร้อมนะครับคุณอาจารย์พร้อมครับพระผู้ทำพิธีแต่งงานให้ซีฟจ็อบตอบครับโคบุนชิโนะโอโตะครับหลายคนเข้าใจว่าสตีฟจ็อบส์เป็นฝรั่งก็คงนับถือคริสต์นะครับแต่จริงๆแล้วสตีฟจ็อบส์เขานับถือศาสนาพุทธแล้วก็คือมีช่วงนึงที่เขาไปอินเดียแล้วก็เขาเริ่มใส่ในศาสนาพุทธนะครับแล้วก็นิกายเซนซึ่งมีพระอาจารย์จากญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อโคบุนชิโนะจริงๆชื่อเต็มคือโคบุนชิโนะโอโตกาวะนะครับเขาอยู่ที่แถวแคลิฟอร์เนียครับแถวบ้านของสตีฟจ็อบส์ซึ่งสตีฟจ็อบส์ก็เริ่มใส่ท่านมากแล้วก็ใช้ปรัชญาของเซนของศาสนาพุทธเนี่ยในการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็นิมนต์ท่านมาเป็นพระในวันที่เขาแต่งงานด้วยครับเอาแล้วนะฮะท่านต่อไปนะครับ3วินาทีนะครับพร้อมครับผู้ที่แนะนำสตีฟจ็อบไปแสวงบุญที่อินเดียตอบครับโรเบิร์ตไฟแลนด์ครับถูกต้องครับเอามาคุณวัทยากรครับห้ามผิดนะฮะเราเป็นภรรยาสตีฟจ็อบห้ามผิดพร้อมนะครับดีไซเนอร์ที่ออกแบบให้สตีฟจ็อบสวมเสื้อคอเต่าสีดำตอบครับอิเซมิยาเกะค่ะถูกต้องครับคุณนิ่งมากนิ่งมากเสื้อสามีหนูนะมาคุณสุนาถตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีใครผิดเลยนะตอบถูกกันหมดเลยนะในรอบนี้นะครับผู้ออกแบบ iMac ทุกรุ่นให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามตอบครับเซอร์จุลพันธ์ไอซ์ครับถูกต้องครับ yes. จุลพันธ์ไอซ์ตอนแรกเนี่ยตอนที่จ็อบไม่อยู่แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากจะอยู่ Apple อีกต่อไปแล้วเขากำลังจะออกแต่พอจ็อบกลับมาจุลพันธ์ไอซ์ได้ฟังการประชุมที่จ็อบคุยที่สตีฟจ็อบได้คุยเนี่ยก็รู้สึกว่าเออใช่เลยปรากฏว่าวิสัยทัศน์วิชั่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกันคือไปในทางเดียวกันการเรียบความเรียบง่ายนะฮะแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยจุลธานไอซ์ได้รับยศอัศวินจากประเทศอังกฤษเพราะเขาเป็นคนอังกฤษนะครับก็ได้รับยศเป็นเซอร์จุลธานไอซ์ครับคุณสุภรัตน์นะครับเป็นคนเดียวจากทั้ง5คนเนี่ยนะฮะที่ตอบผิดไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณสุภรัตน์เนี่ยตอบผิดไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าข้อนี้ตอบผิดเนี่ยตกรอบเลยทันทีพร้อมนะครับผู้ออกแนวคิดโฆษณาวีรสตรีขว้างค้อนของ Apple ตอบครับมีคาวครับถูกต้องครับนี่ปากเสียแล้วเหรอครับเอาละแต่ว่าต้องลุ้นนะครับเพราะว่าสุภรัตน์เนี่ยตอบถูกต้องลุ้นในทั้ง4ท่านได้มีคนใดคนหนึ่งตอบผิดนะฮะถึงจะต้องมาแข่งกันต่อคุณกระจอนครับตอบถูกข้อนี้เข้ารอบเลยนะครับครับผมวิศวกรผู้พัฒนา iPod และคิดค้น Quick View ตอบครับโทนี่ฟาเดลไม่ทันนะฮะไม่ทันนะครับคุณจะตอบว่าโทนี่ฟาเดลครับโทนี่ฟาเดลถูกไหมครับถูกถูกโอ้โหเสียดายมากนะฮะไม่ทันนะครับไม่เป็นไรโอ้โหคุณรู้แล้วเมื่อกี้คุณจอนผมเห็นแล้วคุณติดอะไรตรงไหนยังไงครับคุณจอนเป็นธรรมดาของรายการแฟนพันธุ์แท้นะครับก็คือเวลาเรานึกออกแต่ว่าเวลาจะส่งมันออกมาจากปากเนี่ยมันยากคือถ้ามันยืนบนนี้จะเข้าใจครับว่ามันคิดออกจริงๆครับผมรู้ชื่อเขาวิ่งมาวนไป 3-4 รอบนะครับแต่ว่ามันไม่ยอมออกมาจากปากแค่นี้ครับแต่ต้องจับตาคนคนนี้ไว้ดีครับคุณยศสิริครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะเอาละฮะบุคคลที่ดึงสตีฟจ็อบส์กลับสู่บริษัท Apple ตอบครับกิลเอเมริโอครับถูกต้องครับว้าว
เกมเมเลโอเนี่ยเป็นคนที่ต้องการที่จะดึงสตีฟจ็อบกลับมาเพราะเขามองแล้วว่า Apple ขาดสตีฟจ็อบไม่ได้แล้วหลังจากที่เขาดึงสตีฟจ็อบกลับมาเขาก็โดนเด้งออกไปแล้วสตีฟจ็อบก็ได้มาเป็น CEO โดยใช้ชื่อว่า iCEO ครับผมขอเซ็นผมไว้คนนี้เลยครับคุณโจสลีเข้ารอบแล้วครับเยี่ยมมากครับคุณพยากรณ์นะครับค่ะ3วินาทีนะฮะผู้ร่วมก่อตั้งคนที่3ของ Apple แต่ถอนหุ้นออกไปในภายหลังตอบครับรอนเวนค่ะถูกต้องครับถ้ารอนเวนไม่ได้ถอนหุ้นครับแล้วเก็บหุ้นไว้จนถึงปีที่แล้วมูลค่าหุ้นจะมีมูลค่าถึง 2.6 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนั่นเลยเก็บไว้นะครับถ้าเก็บไว้ใช่ไหมใช่รอนเวนไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าทุกครั้งที่หยิบ iPhone ขึ้นมาร้องไห้ทุกครั้งเขาอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone ก็ได้ค่ะตาไหลอาบ iPhone iPad ทุกครั้งเลยแต่เขาไม่เสียใจเลยเขาไม่เสียใจค่ะเท่าไหร่นะ2เท่าไหร่นะ 2.6 พันล้าน 2.6 พันล้านแต่ที่แน่ครับคุณวัชกรนะครับเข้ารอบแน่นอนครับไปเลยครับมาคุณสุนาถครับผู้ที่ให้กำเนิดและกำกับ Toy Story ภาคแรกตอบครับเอ็ดวินแคทเมาครับไม่ใช่ครับจอห์นเลสเตอร์ถูกต้องครับโอ้โหโอ้โหแน่ๆเลยครับคุณสุนาถเข้ารอบครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับกติกาของเราง่ายมากเลยครับผมจะมีคำถาม1คำถามถามออกไปเนี่ยนะฮะระหว่างที่ผมอ่านคำถามอยู่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทราบหรือคุณอยากจะตอบคุณสามารถที่จะกดไฟสัญญาณได้ทันทีกดไฟสัญญาณปั๊บเนี่ยนะครับผมจะเอ่ยชื่อเวลาจะจับ3วินาทีคุณต้องตอบให้ถูกถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยถ้าตอบผิดคุณตกรอบทันทีอีกคนเข้ารอบเลยทันทีเคลียร์นะครับกติกาเคลียร์นะทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภรัตน์แล้วคุณขจรตั้งใจฟังคำถามผมให้ดีครับพ่อแท้ๆของสตีฟจ็อบส์ครับอับดุลฟัตตาจอร์จ จันไกวี่ครับถูกต้องครับโอ้โหเอาละจุดหายใจเลยนะครับเมื่อกี้บรรยากาศจุดไปเลยทันทีพลาดไปนิดเดียวนะฮะคุณสุภรัตน์นี่ทราบไหมครับแน่นอนครับแน่นอนเลยนะฮะรายละเอียดเป็นยังไงช่วยเล่าให้หนึ่งได้ไหมครับคืออับดุลฟัตตาจอร์จดารีเนี่ยเป็นนักศึกษาปริญญาเอกแล้วถ้าเป็นTAอยู่มหาลัยเดียวกับแม่แท้ๆของสตีฟจ็อบส์ก็คือโจแอนซิมสันครับแล้วพอดีทั้งสองพบรักกันแล้วมีลูกโดยไม่ได้ตั้งใจให้มีเป็นอะไรที่บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเกิดมาสมบูรณ์แบบแต่คุณสามารถที่จะทำอะไรที่มันสุดยอดแล้วก็เปลี่ยนโลกได้ที่สตีฟจ็อบส์ทำโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับคุณขจรตอนนี้คุณเข้ารอบนะไปเจอในรอบต่อไปแน่นอนครับขอเซ็นมือให้คุณจอด้วยครับเราก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง4ท่านแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อในรอบคลาสสิกเกมช่วงหน้าห้ามพลาดครับมาถึงช่วงนี้นะฮะแฟนพันธุ์แท้คลาสสิกเกมนะครับและกติกาในรอบคลาสสิกเกมของเราผู้เข้าแข่งขันทั้ง4ท่านจะต้องแย่งกันตอบคำถามโดยการกดปุ่มถ้าหากตอบถูกก็จะได้ผ่านเข้ารอบทันทีแต่ถ้าหากตอบผิดครบ2ครั้งก็จะตกรอบทันทีเช่นกันครับทั้ง4ท่านพร้อมนะฮะพร้อมค่ะพร้อมก็ต้องพร้อมครับไม่พร้อมต้องพร้อมนะฮะสิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นข้อมูลนะฮะในการที่คุณจะใช้รวบรวมนะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็เอามาตอบให้ได้ในข้อนี้เนี่ยนะครับเรามีภาพนะฮะของสตีฟจ็อบส์นะครับกับสิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะมาให้ดูและนี่คือคำถามครับผมถามว่าจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับสตีฟจ็อบส์กำลังถืออะไรอยู่ครับถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะจะต้องบอกรุ่นด้วยครับแต่นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดภาพให้ดูนะครับฮึ
เตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวกดให้ดีนะฮะเอาละครับกดเลยครับคุณยศศิริครับคุณยศศิริกดมาแล้วครับคุณดูมั่นใจมากถ้าคุณแบบเหยียดหยามมากคุณแบบผมบอกตรงอะไร1กับ4ผมรู้ส่วน2กับ3ถ้าถูกก็ถูกกันแหละโอเคขออนุญาตดูเชิญฮะเชิญเลยครับชวนเชิญเลยครับก็คือคุณเชิญเลยฮะใจเย็นๆนะใจเย็นอันเนี้ยมันเป็นรูปที่ใครที่รักสตีฟจ็อบส์ต้องรู้อืมเอาอันที่ผมได้ก่อนนะอันที่คุณได้ก่อนนะอันที่4เนี่ยแน่นอนว่าสาวกทุกคนต้องรู้อืมเพราะถ้าไม่มีสิ่งที่เขาถือตัวนี้โลกนี้จะไม่รู้จักสตีฟจ็อบส์จะไม่รู้จักแอปเปิลเบอร์4มันคือลูกแอปเปิลครับลูกแอปเปิลใช่เหรอแล้วภาพอื่นเป็นยังไงอ่ะส่วน2กับ3เนี่ยผมแค่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับแต่ไม่สามารถเจาะลงไปได้ว่าเจาะจริงๆมันคืออะไรเบอร์2เนี่ยดูอย่างเงี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็น iPod แล้วปัญหาคือมัน iPod ตัวไหนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคุณยศศิรินะฮะตอบถูกข้อนี้คุณเข้ารอบเลยนะครับเราคัดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นเองตอบผิดคุณมีสิทธิ์อีกแค่ครั้งเดียวนะครับ iPod Shuffle ตัวแรกจะมีลักษณะคล้ายกับ Apple Remote รุ่นก่อนที่จะเป็นพลาสติกซึ่งตอนเปิดตัวเนี่ยเขาจะคล้องบอกเลยเขาจะคล้องออกมาแล้วชูประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัด iPod Shuffle จะแลกไปได้เลยทีนี้ก็จะเหลือแค่ iPod Shuffle ตั้งแต่เจน2จนถึงเจนปัจจุบันผมคิดว่าผมมายืนเวทีนี้ด้วยความรักและชื่นชมในตัวสตีฟจ็อบส์ครับโอเคผมไม่โกหกว่าผมอยากจะหวังให้ถึงรอบสุดท้ายแต่ถ้าโชคชะตาลิขิตให้ผมถึงแค่ตรงนี้จัดเต็มกับมันไปเลยมาขอตอบเลยครับคุณตอบเลยภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นภาพที่สตีฟจ็อบส์ถืออะไรอยู่ครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะจะต้องบอกรุ่นด้วยนะครับยืนยันคำตอบครับหมายเลข1 MacBook Air เพิ่มเติมเป็นจอ13นิ้วด้วยหมายเลข3 iPhone 4เพิ่มเติมคำตอบต้องเป็นสีขาวหมายเลข4ลูก Apple ไม่เพิ่มเติมคำตอบเพราะผมไม่รู้ว่ามันพันอะไรนิวจะบอกว่ามาจากวอชิงตันหมายเลข2 iPod Shuffle เป็นเจนที่3ครับผม iPod Shuffle เจน3ครับผมและนี่คือคำตอบครับไม่จะเสียละผิดครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะคุณทศนิยมไม่ใช่นะครับนาโนต้องอธิบายเลยนะฮะว่าโอ้โหไม่ใช่นะฮะ iPod Nano iPod Shuffle แต่ไม่ใช่เจน3นะฮะรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกันนะฮะในแต่ละรุ่นเนี่ยครับเป็นเจน1มีใครรู้มั้ยฮะและนี่ก็คือภาพเฉลยทั้ง4ภาพในข้อนี้ครับซึ่งภาพแรกสิ่งที่สตีฟจ็อบส์ถืออยู่ก็คือคอมพิวเตอร์ MacBook Air ที่บางที่สุดในโลกซึ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน Macworld Expo and Conference 2008ที่สตีฟจ็อบส์สร้างความฮือฮาในการเปิดตัวด้วยการดึงเจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ออกจากซองเอกสารนั่นเองและสำหรับภาพนี้ถือได้ว่าเป็นภาพที่สาวกสตีฟจ็อบส์ทุกคนจะต้องคุ้นตาเนื่องจากเป็นภาพที่สตีฟจ็อบส์ถือลูก Apple ซึ่งภาพนี้ถ่ายขึ้นในปี1984ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ Apple เปิดตัวคอมพิวเตอร์ Macintosh ซึ่งเป็นรุ่นที่แจ้งเกิดให้สตีฟจ็อบส์และสร้างรายได้มหาศาลให้บริษัท Apple นั่นเองส่วนภาพนี้เป็นภาพจากงาน The Apple Worldwide Developer Conference 2010ซึ่งสิ่งที่สังเกตได้จากภาพนี้ก็คือใบหน้าที่ค่อนข้างสู้ผอมของสตีฟจ็อบส์เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปเพียง1ปีกว่าๆเท่านั้นส่วนภาพที่คุณยศศิริตอบผิดไปนั้นเป็นภาพการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ iPod Shuffle รุ่นแรกในงาน Maxwell Expo San Francisco 2005
ซึ่ง iPod Shuffle นั้นก็มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันแล้วรุ่นที่3ก็เป็นรุ่นเดียวในตระกูล Shuffle ที่ Steve Jobs ไม่ได้เปิดตัวด้วยตนเองครับเอาละครับโอ้โหข้อนี้นะฮะเป็นจิ๊กซอหลังภาพนี้เนี่ยนะครับจะมีคำตอบของคำถามที่ผมจะถามอยู่นะครับ Apple Retail Store ครับคือร้านค้าปลีกของ Apple เนี่ยนะฮะที่ Steve Jobs เนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มขึ้นปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีร้าน Apple Retail Store เนี่ยนะครับมากกว่า300สาขาทั่วทุกมุมโลกครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าด้านหลังจิ๊กซอนี้นะครับคือ Apple Retail Store ที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับถ้าเกิดว่าในสถานที่นั้นเนี่ยนะฮะมีมากกว่า1สาขาคุณต้องระบุสาขาด้วยครับอยากเห็นหมายเลขอะไรดีครับกลางเลยไหมฮะ19ก็ได้19เอา19ก็ได้19นะฮะหมายเลข19นะครับคุณตอบเลยเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณเผลอไปโดนเปล่าคุณตอบเลยเหรอคุณสุนันท์คุณตอบเลยเหรอยากมากเลยนะคุณสุนันท์ผมถามว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะถ้าเกิดมีสาขาเนี่ยคุณต้องบอกสาขาด้วยนะครับถ้าผมตอบผิดข้อเนี่ยครั้งเนี้ยคนต่อไปตอบถูกชัวร์ คือเส้นสีแดงที่เห็นตรงนี้ครับ มันเป็นภาพภายนอกของร้าน Apple Retail Store สาขานี้ที่จะติดถนนและจะมีรถวิ่งผ่านดังนั้นอันนี้คือการถ่ายภาพในช่วงเวลาเย็นๆถึงกลางคืนเพราะว่าอันนี้คือแสงของรถที่วิ่งผ่านด้านหน้าครับมันจะเป็นเส้นสีแดงอย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสาขาที่อยู่ติดถนนเหมือนกันแต่ว่าร้านมันเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนร้านมันอยู่เหนือถนนฉะนั้นจริงๆเนี่ยรถมันวิ่งผ่านเนี่ยมันลอดใต้ร้าน Apple Store ที่ผมบอกไว้ว่าอยู่ริมถนนเมื่อกี้ก็ไม่ใช่นะฮะคืออยู่เหนือถนนเลยเป็นเหมือนสะพานลอยมีการลังเลนะฮะตอนนี้มีการเปลี่ยนเมื่อกี้พอดีพูดผิดไปตอนนี้มีการเปลี่ยนนะครับสรุปว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณวิเคราะห์ที่บอกว่าเป็นริมถนนแล้วก็มีรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านใช่ครับรถวิ่งผ่านใช่แต่ว่าเนี่ยคือถนนที่อยู่ใต้ไม่ได้อยู่ถนนที่อยู่ข้าง Apple Store 1ใน300กว่าสาขานะฮะทั่วโลกนะครับยากมากนะฮะ1ใน300กว่าสาขาทั่วโลกคุณสุนัขเห็นภาพแรกปั๊บเนี่ยตัดสินใจตอบยืนยันคำตอบว่าApple Store ประจำ IFC Mall ฮ่องกงและนี่คือคำตอบครับตู้ครับโอ้ยเทียบมากครับเทียบมากครับยอดเลยสุดยอดมากครับเก่งมากเลยส่วนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับและนี่คือภาพของ Apple Retail Store ที่ IFC Mall ของฮ่องกงที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากถึงขนาดมีคนไปต่อคิวรอ2วันล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เข้าร้านแห่งนี้เป็นคนแรกโดย Apple Retail Store ทุกสาขาทั่วโลกจะมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมที่ผ่านการออกแบบมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบันไดกระจกที่ Steve Jobs เป็นผู้ให้ไอเดียในการออกแบบก็ปรากฏอยู่ใน Apple Retail Store หลายสาขาด้วยกันเอาละครับตอนนี้เข้ารอบไปแล้ว1ท่านเนี่ยนะฮะผมจะคัดเลือกอีกเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะครับพร้อมแล้วนะฮะตั้งใจสำหรับข้อนี้ให้ดีเลยนะครับผมบอกเลยสตีฟจ็อบส์นะครับมีการพูดต่อสาธารณชนนะฮะหลายครั้งด้วยกันซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในข้อนี้เนี่ยนะครับเรามีเสียงของสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะฮะมาให้ได้ฟังกันและนี่คือคำถามครับผมถามว่าเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับสตีฟจ็อบส์พูดขึ้นในปีอะไรครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะปีนี้จะเป็นปีคริสตศักราชนะครับถ้าพร้อมแล้วไปครับNext, we have taken a look at browsers out there, and Apple has decided
โอ้โหกดแล้วนะครับกดแล้วครับเอาแล้วครับกดมาแล้วนะฮะบอกเลยนะว่าเมื่อกี้เนี่ยครับตอนที่ลุ้นอยู่นะฮะเพื่อนลุงกระจอนนะฮะพยักหน้าเลยคุณสุนาถบอกตอบได้เลยมั่นใจเลยนะฮะเป็นไงฮะได้ยินอะไรบ้างฮะมีเสียงที่เขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่ใช้จะใช้ Internet Explorer เป็น Default Browser ก็หมายความว่าเขาจะใช้ IE ที่เราใช้กันตาม Windows นะครับมาเป็นตัวสำคัญบน Mac แล้วก็มีเสียงโห่ขึ้นมาครับซึ่งเสียงที่โห่ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าคน Macintosh ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันนะครับว่าอาจจะไม่ถูกกับฝั่ง Microsoft มากนักซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ Steve Jobs กลับมากู้ Apple อีกครั้งนึงหลังจากที่ถูกไล่ออกจากบริษัทไปครับspeech คราวนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่า Steve Jobs สามารถกู้บริษัทจากที่เคยจะล้มละลายและจากครั้งนั้นเนี่ย Apple ก็ทำกำไรมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆไม่เคยลงเลยแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงที่สุดในโลกครับขอตอบครับยืนยันคำตอบเลยครับปี1997ครับ1997นะฮะถ้าเกิดว่าตอบถูกขึ้นมาเนี่ยนะครับหยุดเกมเลยนะครับคุณเข้ารอบไปแข่งกับคุณสุนาทันทีและนี่คือคำตอบครับ1997นะครับใช่แล้วครับเสียงในคำถามข้อนี้เป็นเสียงในการนำเสนอผลงานครั้งแรกของสตีฟจ็อบส์ในงาน Boston Maxwell Expo 1997หลังจากที่เขากลับมาดำรงตำแหน่ง ICEO ของบริษัท Apple ได้ไม่นานจุดเด่นของงานนี้ก็คือมีการประกาศความร่วมมือระหว่าง Apple กับ Microsoft โดยการให้ Microsoft ผลิตซอฟต์แวร์ให้กับเครื่อง Macintosh ของ Apple นับเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่2บริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน IT ของโลกซึ่งเป็นคู่แข่งกันมาโดยตลอดหันมาจับมือกันสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันและที่มาของเสียงโห่นั้นก็มาจากการพูดถึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อดึงดูดความสนใจจากคนดูของ Steve Jobs เองซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในการเสนอผลงานครั้งไหนของ Steve Jobs เลยและแล้วเราก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบ2คนสุดท้ายซึ่งใครจะได้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าตอนนี้เนี่ยนะครับสองท่านนะฮะที่นิ่งที่สุดแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้นะฮะผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสุนาถแล้วก็คุณขจรเลยครับเยี่ยมมากครับเอาละพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับกติกาของเราง่ายมากครับเราจะมีการถามคำถามนะครับแต่ละท่านจะมีสิทธิ์นะในการที่จะตอบคำถามท่านละหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะฮะด้านนี้เราจะมี6คำถามด้วยกันผู้ที่จะเริ่มก่อนก็คือคุณสุนาถนะครับเลือกเลยครับหมายเลข4ครับถ้าพูดถึงผลงานที่มีชื่อเสียงนะฮะของ Steve Jobs แล้วก็บริษัท Apple นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะก็คือคอมพิวเตอร์รุ่น Macintosh ครับซึ่งชื่อ Macintosh เนี่ยนะครับมีที่มาที่น่าสนใจมากครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าชื่อ Macintosh มีที่มาจากชื่อของอะไรครับสั้นๆเลยครับถามแค่นี้พอท้าความนิดนึงจริงๆแล้วชื่อ Macintosh เนี่ยนะฮะถ้าสะกดตามที่มาของมันเนี่ยมันไม่ได้สะกดแบบนี้แต่ว่า Macintosh เนี่ยเขียนเป็น MAC สุดท้ายจากคำว่า Macintosh เหลือแค่คำว่า Mac Macintosh เป็นเหมือนผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยู่ภายใต้ Apple นะฮะ Apple เป็นบริษัทนะฮะ Macintosh เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ข้างใต้เป็นเหมือนกิ่งก้านสาขาของ Apple ออกมา
คำตอบก็คือว่า Macintosh เป็นสายพันธุ์ของ Apple ชนิดหนึ่งครับชื่อ Macintosh นะฮะที่มาจากชื่อของอะไรยืนยันคำตอบครับสายพันธุ์ของ Apple ชนิดหนึ่งครับและนี่คือคำตอบครับถูกครับโอ้ยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากครับและนี่แหละครับคือโฉมหน้าของ Apple พันธุ์ Macintosh ที่ถูกค้นพบโดยจอห์นแมคคินทอชเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วซึ่ง Apple พันธุ์นี้เป็นพันธุ์โปรดของเจฟฟ์แลสตินถึงขนาดนำมาตั้งเป็นชื่อโปรเจกต์พัฒนาคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่เขารับผิดชอบอยู่ถึงแม้ภายหลังสตีฟจ็อบส์จะได้โปรเจกต์นี้ไปครอบครองและพยายามจะเปลี่ยนชื่อเป็น Bicycle แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครยอมรับและต้องกลับมาใช้ชื่อ Macintosh เหมือนเดิมโดยเครื่อง Macintosh เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี1984และประสบความสำเร็จอย่างมากจนทุกวันนี้คำว่า Mac หรือ Macintosh ก็ยังผูกติดอยู่กับ Apple ยังแยกออกจากกันไม่ได้ความกดดันมาที่คุณกระจอนแล้วครับผมบอกเลยครับข้อนี้ผิดไม่ได้นะครับถ้าผิดเนี่ยคุณสุนาถคือสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์ทันทีเลยครับเชิญเลือกเลยครับจริงๆก่อนมาก็คิดว่าแค่เข้ารอบ5คนสุดท้ายก็ดีใจมากแล้วครับก็ผมรู้สึกว่าพวกเรา5คนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะครับก็จนวันนี้เพราะงั้นถ้าคำถามนี้ผมจะตอบก็ผมก็ยังรู้สึกว่าเราทั้ง5คนก็ยังเป็นเพื่อนกันขอเบอร์5ครับฟังให้ดีครับสตีฟจ็อบส์กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นของคู่กันนะฮะทุกครั้งครับที่เขาขึ้นเวทีและเปิดตัวผลิตภัณฑ์จะได้รับการจับตามองจากสังคมเสมอตั้งแต่ครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายและนี่คือคำถามครับผมถามว่าสตีฟจ็อบขึ้นเวทีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตคือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อะไรครับในงานอะไรครับเมื่อวันที่เท่าไหร่ยังไม่หมดนะฮะเดือนที่เท่าไหร่ปีที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกคนอึ้งไปเลยนะครับอึ้งไปเลยครับเอาละฮะใจเย็นๆนะคุณกระจอนครับสตีฟจ็อบส์เนี่ย เสียชีวิตลงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือปี2011ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมาโดยตลอดก็จนสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราได้เห็นเขาขึ้นเวทีเพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นงานประจำปีของ Apple ครับช่วงกลางปีชื่องาน Worldwide Developer Conference ซึ่งงานนั้นเนี่ยเป็นงานเปิดตัวซอฟต์แวร์ครับก็มีซอฟต์แวร์อยู่3ตัวที่เปิดมี Ryon มี iOS 5แล้วก็ iCloud ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคืองานนี้แล้วก็สินค้าตัวนี้ส่วนปีก็คือปีที่แล้วปี2011 แต่วันที่กับเดือนเนี่ยไม่แน่ใจครับคือผมจำวันที่ไม่ได้ครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคือเดือนมิถุนายนโดยมาก Apple มักจะเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในวันอังคารแต่ถ้าเป็นข่าวร้ายอย่างเช่น Steve Jobs ลาออกมักจะเป็นวันพฤหัสทีนี้ ผมคงต้องหาว่าวันอังคารทั้งหมดในเดือนมิถุนายนปีแล้วมีวันอะไรบ้างซึ่งจำไม่ได้ครับขอไล่จากวันนี้ไปก็ได้เชิญเลยฮะนี่ไล่กันตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะโอ้โหต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับและยิ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะฮะของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะครับวิเคราะห์ให้ดีเลยนะครับตอนนี้วันอังคาร
ของปีที่แล้วเดือนมิถุนายนมีอยู่4วัน7 14 21 28ผมคุ้นๆว่าสกิปจ๊อบเปิดตัวงานเนี้ยก่อนวันเกิดผม1วันผมเกิดวันที่8มิถุนายนก็ขออาจจะเรียกว่าเดาแล้วกันครับแต่ก็เดาอย่างมีหลักการนิดนึงยืนยันคำตอบเลยครับสุดท้ายครับตอบว่าผลิตภัณฑ์ชื่อ iCloud ครับในงาน Worldwide Developer Conference ครับวันที่7มิถุนายน2011ครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณตอบถูกนี่นะฮะเกมเริ่มใหม่เลยทันทีครับแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดนี่นะฮะคุณสุน่าจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบทันทีเลยนะครับคุณกระจรฮะตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับและนี่คือคำตอบครับต้องถูกเท่านั้นนะฮะผิดครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะโอ้โหคุณกระจรครับผมจะบอกเลยผมดูครับคำตอบแล้วผมแบบมีใครทราบไหมครับ6มิถุนาใช่ไหม6มิถุนายนครับโอ้โหพลาดไปได้ยังไงไอ้มาตอนและนี่คือภาพการเปิดตัว iCloud เมื่อวันที่6มิถุนายนปีที่ผ่านมาโดยถือเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้ายในชีวิตของสตีฟจ็อบส์ซึ่งในขณะนั้นเขามีสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัดหลังจากการเปิดตัวครั้งนี้แค่2เดือนสตีฟจ็อบส์ก็ลาออกจากการเป็น CEO ของ Apple อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24สิงหาคม2011ถ้วยใบนี้เนี่ยนะฮะเป็นของคุณแน่นอนนะครับคุณสุนาทครับแต่ว่าคุณจะมีสิทธิ์เนี่ยนะฮะในการตอบคำถามอีก1คำถามนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณตอบถูกเนี่ยนะฮะคุณจะได้เข้าไปเนี่ยนะฮะแข่งขันแฟนพันธุ์แท้แห่งปี2012ครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลต่อไปนี้ฮะไปดูครับเอาละฮะนี่คือของรางวัลทั้งหมดเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณสุนาทเนี่ยนะครับตอบคำถามข้อนี้ถูกเอาเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนี่คืออะไรฮะคุณสุนาทอันนี้เป็นหนังสืออัตชีวประวัติอย่างเป็นทางการเล่มเดียว ของสตีฟจ็อบส์นะครับครับเขียนโดยวอลเตอร์ไอแซคสันซึ่งเป็นอดีตบรรณาธิการของ Times Magazine ด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่เขียนอัตชีวประวัติของคนดังๆในโลกเช่นอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับแต่ว่าความพิเศษนะฮะของหนังสือเล่มนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับเรามีลายเซ็นของจริงนะฮะของวอลเตอร์ไอแซคสันครับจากมือจริงๆเลยนะครับนี่คือของจริงเลยครับนี่คือลายเซ็นของเขาจริงๆเลยนะฮะต้องบอกด้วยนะครับว่าหนังสือของสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะครับอย่างที่คุณสุนาทบอกนะครับปัจจุบันนี่ก็มีในเวอร์ชั่นของภาษาไทยนะครับซึ่งทางตอนนี้เนี่ยนะฮะมีขายที่ร้านหนังสือในทั่วไปนะครับแล้วก็คุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นบรรณาธิการแปลนะในฉบับนี้เนี่ยควบคุมแล้วก็ดูแลเองด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับ Nation Book ด้วยนะครับคุณได้แน่ๆถ้าเกิดคุณตอบถูกนะครับยังไม่หมดเนี่ยนะฮะรับไปอีกนะครับถ้าเกิดว่าตอบถูกเนี่ยนะก็คือหนังสือชีวประวัติเนี่ยนะครับของ Steve Jobs Version Digital นะครับจากทาง AIS นะแล้วก็ดาวน์โหลด e-book นะครับชีวประวัติ Steve Jobs เนี่ยนะฮะฉบับภาษาไทยนะครับที่เขียนโดย Walter Isaacson นะครับ Exclusive บน AIS Bookstore Application เท่านั้นนะก็จะเป็นของคุณอีกรับไปอีกด้วยนะครับคุณสุนาทครับเอามาดูด้านนี้ครับดูด้านนี้นะครับด้านนี้คืออะไรฮะไหนอธิบายหนึ่งครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์ MacBook Air ครับ Unibody นะครับก็คือยังไม่อยากจับเดี๋ยว คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่บางที่สุดในโลกก็สนับสนุนเนี่ยต้องขอขอบคุณจริงๆเนี่ยนะฮะเป็นสินค้าจากทาง Banana IT นะครับแล้วก็พบสินค้าของ Apple เนี่ยนะครับที่ Banana IT ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคุณอีกเหมือนกันถ้าตอบถูกนะครับแล้วนี่คือพิเศษนะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้ของเราถ้าคุณตอบคำถามข้อสุดท้ายถูกนะฮะคุณสุนาทครับรางวัลนี้มอบโดยรายการแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับนี่ก็คือสามารถช้อปปิ้งนะครับในผลิตภัณฑ์ Apple เลยนะฮะมูลค่า 100,000 บาทครับ 100,000 บาทนะรายการแฟนพันธุ์แท้มอบให้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับนิตยสาร Times ครับเป็นนิตยสารข่าวครับ
ของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังมากนิตยสารไทม์สินะฮะจะนำภาพบุคคลที่ทรงอิทธิพลในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยนะครับมาขึ้นปกนิตยสารไทม์สสตีฟจ็อบส์ครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะฮะที่เคยขึ้นปกของไทม์เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่การขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวครับและนี่คือคำถามครับผมถามว่าสตีฟจ็อบส์ขึ้นปกนิตยสารไทม์ทั้งหมดกี่ครั้งครับและครั้งสุดท้ายที่ได้ขึ้นเดือนอะไรครับปีอะไรและเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับผลิตภัณฑ์อะไรครับเอาเลยครับตอนนี้คิดอะไรฮะตอบเลยครับนิตยสารไทม์ครั้งแรกปี1982นะครับโอ้โห1982เป็นภาพวาดด้วยซ้ำยังไม่เป็นภาพถ่ายตอนนั้นนะครับเอาเลยฮะอธิบายเลยครับแล้วก็ถัดมานะฮะปี1997ได้ลงครั้งที่2นะฮะเป็นภาพที่สตีฟจ็อบส์กำลังโทรศัพท์ครับปกนี้ดังนะฮะคือสตีฟจ็อบส์นั่งยองๆหลังเวทีโทรศัพท์หาบิลเกตส์แล้วก็โทรบอกว่าฮัลโหลบิลแบบเราอ่ะขอบคุณมากแล้วเรากำลังทำให้โลกดีขึ้นด้วยกันคือเหมือนกับเป็นการประกาศความร่วมมือระหว่าง Apple กับ Microsoft ในช่วงที่สตีฟจ็อบส์กลับมาทำงานนะครับหลังจากโดนไล่ออกไป2002iMac G4 Sunflower 2005เป็นเรื่อง The Man Who Always Know What's Next คือแบบเขารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นอันนี้ก็คู่กับ iPod แล้วก็ iMac ถัดมา2007ได้ลงปกเป็น Most Influenced People เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นปกที่ค่อนข้างวันนี้เป็นรายสัปดาห์นะครับบรรยากาศกดดันมากเลยครับมือผมเหงื่อออกมาแล้วกดดันมากแล้วฮะบรรยากาศกดดันมากเลยนะฮะครับขอต่อครับสตีฟจ็อบส์นะฮะขึ้นปกนิตยสารไทมส์ทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะที่เป็นรายสัปดาห์นะครับครั้งสุดท้ายที่ขึ้นครับเดือนอะไรปีอะไรครับแล้วก็ขึ้นรูปกับผลิตภัณฑ์อะไรครับยืนยันคำตอบเลยครับสตีฟจ็อบส์ขึ้นปกนิตยสารไทมส์รายสัปดาห์ทั้งหมด8ครั้งนะครับเล่มสุดท้ายฉบับสุดท้ายที่ได้ขึ้นปกนะครับเป็นฉบับเดือนตุลาคมปี2011ขึ้นปกคู่กับผลิตภัณฑ์ Macintosh ยืนยันนะฮะเอาละครับสำหรับคำตอบของเรานะครับผู้ที่จะมาเฉลยนะฮะคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับคือกรรมการผู้จัดการบริษัทโชว์ไร้ขีดจำกัดนะฮะซึ่งเป็นผู้ผลิตรายการแบร์ตายไฮเทคครับคุณพงสุขหิรัญญพฤกษ์ตั้งใจดูคำตอบให้ดีครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้สตีฟจ็อบส์คุณสุดยอดจริงๆครับนิตยสารไทม์แมกกาซีนเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกานะครับที่มักจะเอาภาพของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในแต่ละยุคแต่สมัยในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยขึ้นเป็นภาพหน้าปกสตีฟจ็อบส์เองก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งขึ้นหน้าปกไทม์แมกกาซีนถึงหลายต่อหลายครั้งโดยในครั้งสุดท้ายของสตีฟจ็อบส์ที่ขึ้นปกไทม์แมกกาซีนเป็นฉบับเดือนตุลาคมปี2011ทันทีที่เขาเสียชีวิตลงและภาพถ่ายที่ขึ้นปกไทม์แมกกาซีนในฉบับนั้นสตีฟจ็อบส์ถ่ายรูปคู่กับเครื่อง Macintosh ของตัวเองและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสตีฟจ็อบส์ขึ้นปกไทม์แมกกาซีนไปแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น8ครั้งครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะเยี่ยมมากเลยฮะสุดยอดมากครับโอ้โหคนลุกเลยฮะต้องบอกผู้ชมในด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยนะฮะเชิญเลยฮะทั้ง5ท่านเลยฮะทั้ง5ท่านเลยฮะความรู้สึกเลยครับคุณสุนาเป็นไงบ้างครับหัวชาเล็กน้อยครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็หุ้นส่วนที่มาเชียร์นะครับแล้วก็แฟนแฟนก็มาเชียร์ด้วยแล้วก็ที่แน่นอนเลยนะฮะตอนนี้นะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของเราเนี่ยนะฮะในสตีฟจ็อบส์นะครับก็คือคุณสุนาครับขอเซ็ตประมือดังอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลยฮะถ้วยครับมาเลยครับหยิบมาเลยฮะชูขึ้นมาเลยครับแล้วก็อย่าลืมรอลุ้นนะครับว่าคุณสุนาเนี่ยนะฮะจะเป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่ง
ปี2012หรือเปล่านะครับติดตามได้แล้วก็บรรยากาศของการลุ้นนะฮะบรรยากาศของมิตรภาพความสนุกสนานแบบนี้เนี่ยนะครับมีมาให้ชมกันทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามแฟนพันธุ์แท้ครับ yeah!